สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผมนะฮะนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการไปให้ทุกหน่วยงานได้ไปคิดมาตรการต่างๆออกมาซึ่งก็มีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้จ่ายเงินอีกจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ที่หารือกันอยู่3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือเรื่องของการปรับการจัดทําพรบการโอนงบประมาณปี63นะครับเพื่อนําเงินส่วนหนึ่งกลับมาใช้ในระบบนะครับให้เติมที่งบกลางให้มากยิ่งขึ้นแต่ก็กราบเรียนว่างบประมาณจำนวน1ของปี2563นั้นได้ใช้จ่ายไปพลางก่อนมากพอสมควรนะครับก็เหลือจำนวน1ซึ่งคาดว่าประมาณสัก 80,000 ถึงแสนล้านบาทนี่คือก้อนแรกนะครับที่จะมาเพิ่มเติมในงบกลางที่เหลืออยู่ปัจจุบันซึ่งประมาณสัก 3,000 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับในส่วนตรงนี้ที่ว่าใช้จ่ายไปแล้วคือการใช้จ่ายงบกลางนะครับซึ่งเราตั้งไว้ในปี63นั้น 69,000 ล้านบาทโดยประมาณนะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบเพราะนั้นวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องพรบโอนงบประมาณนะครับซึ่งจะต้องนำเสนอเข้าครม.และเข้าสภาผู้แทนราษฎรสภาวุฒิสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในประมาณต้นเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งสามารถจะใช้เงินตรงนี้มาเพิ่มเติมงบกลางได้ซึ่งอันนี้ก็มีหลายข้อกำหนดนะว่าจะเอาเงินอะไรมาใช้ได้บ้างโอนได้บ้างนะครับบางอย่างมันโอนไม่ได้งบบุคลากรงบต่างๆบางอย่างมันโอนไม่ได้นะครับก็ขอให้ทราบว่าการที่จะเอาตัวเลขใหญ่ๆมาทั้งหมดแล้วเอา 10% มาตัดออกมาทีเดียวเนี่ยมันทำได้ยากมันไม่เป็นไปตามกฎหมายด้วยของพรบ.งบประมาณต่างๆที่มีอยู่แล้วเดิมนะครับต่อไปเรื่องที่2ที่พิจารณาวันนี้นอกจากพรบ.งบประมาณแล้วก็คือในเรื่องของพรก.ของธปท.นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยอันนั้นไม่ได้กู้นะครับไม่ได้กู้เงินเป็นการบริหารในเชิงของการเงินการคลังของธปท.ที่จะชี้แจงนะครับในสิ่งแรกเมื่อกี้งบแรกนั้นผมบอกแล้วมีประมาณสัก580,000ถึงแสนล้านบาทนะครับในส่วนที่2ก็ในส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีวงเงินของเขาประมาณสัก900ล้านนะครับอันนั้นไม่ได้ใช้เงินของรัฐบาลไม่ใช่เงินกู้นะครับเป็นการเพิ่มอำนาจของเท่านั้นเองในการบริหารจัดการตรงโน้นรายละเอียดเดี๋ยวฟังจากหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติชี้แจงนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการพิจารณาในเรื่องของการออกพรก.เงินกู้นะครับซึ่งวันนี้เราตั้งวงเงินทั้งหมด1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งอันนี้ก็จะต้องมีรูมในการแก้ปัญหาก็คือในระยะที่1ก็คือในเรื่องของการเยียวยานะครับการสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้อยู่ในกลุ่มที่1นะครับก็ประมาณ600ล้านบาทนะครับในส่วนที่2ก็อีก400ล้านบาทในเรื่องของการฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของเรานะซึ่งก็ต้องดำเนินการคู่ขนานกันไปนั่นแหละนะครับในส่วน2ก้อนนี้1ล้านล้านเนี่ยสามารถที่จะปรับโอนไปมาได้นะครับเพราะนั้นสรุปว่าเราก็จะมีเงินตรงนี้ประมาณสักล้านล้านบาทเศษนะครับจากเงินกู้กับบวกเงินที่ปรับโอนงบประมาณมาแต่นั้นต้องรอพรบมีผลบังคับใช้ด้วยนะครับเดือนมิถุนาสำหรับในเรื่องนี้ก็ต้องเร่งดำเนินการในเรื่องของพรก.เงินกู้ให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เอามีมาตรการต่างๆใส่เข้าไปแล้วว่าจะไปใช้เงินตรงไหนอะไรยังไงแต่ปรับโอนก็ได้นะครับวันนี้หลายอย่างก็มีความจะเป็นอยู่นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่รัฐบาลพิจารณาในวันนี้ก็คือในเรื่องการเรื่องระบบป้องกันอุทกภัยแล้วก็นะขาดแคลนน้ำนะครับคลองลำน้ำยมใช่ไหมซึ่งอันนี้มีปัญหามาพร้อมควรนะในช่วงที่ผ่านมาเราต้องเตรียมการรับฝนหน้านี้ด้วยนะครับเพื่อจะป้องกันเรื่องน้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการกักเก็บน้ำไว้ในลุ่มน้ำยมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวฟังโฆษกอีกครั้งหนึ่งแล้วกันน่าจะชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านี้นะครับรัฐบาลยืนยันถึงเจตนารมณ์แน่วแน่ในการจะรักษาสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเพราะนั้นก็จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากท่านสิ่งใดก็ตามที่ภาครัฐยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องขอให้เข้าใจเห็นใจรัฐบาลนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราทำงานด้วยคนจำนวนมากแล้วในส่วนของประชาชนก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะในเรื่องการเดินทางกลับเข้าประเทศการเข้าไปคารันทีนการเดินทางไปคารันทีนทั้งของรัฐและในส่วนของภูมิภาคของท้องถิ่นนะครับวันนี้มีหลายมาตรการออกมาเพราะนั้นตรงนี้มันจะต้องอยู่ด้วยการบูรณาการที่หน้างานให้ดีนะครับทุกสถานที่โดยเฉพาะยิ่งสนามบินเราจะมีศูนย์ที่เรียกว่า EOC นะครับซึ่งจะกำกับดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุขมีในแพทย์หมอประจำที่โน่นและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะฝ่ายความมั่นคงขนส่งคมนาคมก็อยู่ที่นั่นเพราะนั้นการตัดสินใจต่างๆต้องตัดสินใจบนพื้นฐานที่มีรายกรอบไปแล้วนะครับดำเนินการให้ได้ตามนั้นวันนี้การเข้าประเทศผมได้สั่งการไปแล้วว่าให้มีการทยอยเดินทางเข้าเป็นรุ่นๆเป็นผลัดๆหรือเป็น
อะไรเนี่ยเที่ยวบินไปอะไรไปเพื่อจะง่ายต่อการที่จะส่งต่อไปยังพื้นที่คาร์ันทีต่างๆทั้งหมดนะครับอันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับวันนี้เราได้ประกาศเป็นให้โควิดเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับในที่ประชุมเมื่อสักครู่เพราะนั้นเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนได้ไปฟังในเรื่องการใช้จ่ายภาครัฐมาตรการต่างๆที่ออกมานะครับผมยินดีรับข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากทุกส่วนงานทุกภาคธุรกิจต่างๆนะครับก็ขอเห็นใจรัฐบาลด้วยนะครับบางอย่างถ้าท่านช่วยเหลือรัฐได้ก็ขอบนาเถอะครับนะช่วงที่ผ่านมาปี6162ถ้ามีการประกอบกิจการอะไรมันก็มีกำไรมีต่างๆมากพอสมควรเพราะนั้นในปี6263ในช่วงที่มีโควิดนี้มันก็ต้องไปย้อนดูว่าผลประกอบการ6162ท่านเป็นอย่างไรนะครับตามบกร่องของบัญชีเพราะนั้นถ้าทั้งหมดสามารถจะพิสูจน์ได้ชี้แจงได้ว่ามันเป็นเรื่องของการผลกระทบจากโควิดรัฐบาลก็ยินดีที่จะดูแลแก้ไขให้นะครับในการช่วยงบประมาณเยียวยาไม่ว่าในส่วนของแรงงานในส่วนของผู้ประกอบการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเหมาก็ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ก็รับไม่ไหวนะครับงบประมาณที่เรามีอยู่ก็จำกัดอยู่แล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ฟังรายละเอียดแล้วก็สงสัยแล้วก็ติดต่อประสานงานสอบถามขึ้นมาได้นะครับรัฐบาลยินดีที่รับฟังจากทุกความคิดเห็นของท่านนะครับวันนี้สิ่งที่ผมมาขับเคลื่อนวันนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาลโดยผมนะครับผู้นำรัฐบาลได้ให้นโยบายไปแล้ววันนี้ส่วนราชการต่างๆกระทรวงทุกกระทรวงรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ได้นำเสนอความต้องการมาตรการต่างๆขึ้นมาแต่จำเป็นต้องคัดกรองให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคิดได้ทำได้แต่ถ้ามันไม่ถูกกฎหมายมันก็อันตรายนะครับในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของภาครัฐก็ขอยืนยันนะครับผมจะกวดขันในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามสิ่งที่เราต้องประสงค์ร่วมกันนะครับอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ